มาต่อกันที่ข่าวบันเทิงแซ่บๆอีกเพียบเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวของหนุ่มหล่อคนนี้ไปทำความดีอีกแล้วณเดชนะครับแต่ไว้ไปทำอะไรติดตามกันครับเรียกว่าเป็นพระเอกสายบุญตัวจริงค่ะสำหรับณเดชน์คุกิมิยะที่นอกจากจะเดินสายร่วมงานบุญกับคุณแม่อย่างต่อเนื่องแล้ว okay. ล่าสุดณเดชน์ก็ได้ช่วยเหลือโครงการเด็กไทยภูเขาเผ่าม้งหลังจากที่ได้เดินทางไปถ่ายละครทำให้เจ้าตัวได้รู้จักกับหมู่บ้านร่องกล้าชุมชนเล็กๆบนภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก okay. เพราะได้ทราบถึงความตั้งใจของเด็กๆในการทำการเกษตรเพื่อ นำไปขายหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว oh. ซึ่งพระเอกหนุ่มแบร์รี่ของเราไม่เพียงแค่ซื้อผลผลิตทางการเกษตรมากินและแจกจ่ายเพื่อนฝูงเจ้าตัวยังขอลงพื้นที่ไปช่วยสร้างตลาดนัดเด็กดอยด้วยตัวเองพร้อมกับดารา หนุ่มรุ่นพี่พลพุลพัฒน์อีกด้วยละค่ะอีกทั้งยังมีการเชิญชวนผ่านอินสตาแกรมให้แฟนคลับไปอุดหนุนกันอีกด้วย okay. ซึ่งการที่ณเดชน์ทุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดนี้ก็สร้างความปลื้มใจให้กับคุณครูและเด็กชาวเขาเป็นอย่างมากแหมต้องบอกว่าทั้งหล่อและใจดีสมฉายาพระเอกติดดินจริงๆค่ะทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อจู่ๆก็มีอินสตาแกรมปริศนาผุดขึ้นมาคล้ายว่าจะเป็นการจับโป๊ะความรักของซุปตาร์หนุ่มหล่อเจมส์จิรายุตั้งสีสุขกับสาวสวยนอกวงการที่มีชื่อว่าน้องโฟมพร้อมกับติดแฮชแท็กจิราโฟมซึ่งภาพส่วนใหญ่ในอินสตาแกรมดังกล่าวเป็นการนำภาพมาจากกิจกรรมหลายๆอย่าง okay. รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันถึงแม้ในอินสตาแกรมนี้จะไม่ได้ฟันธง okay. แต่ชาวเน็ตที่เข้าไปส่องก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าสาวสวยคนนี้จะใช่หวานใจของพระเอกซุปตาร์จริงหรือเปล่าซึ่งหากจำได้ก่อนหน้านี้หนุ่มเจมส์จิรายุเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีสาวที่กำลังศึกษาดูใจอยู่จนถึงขั้นเรียกสถานะแฟนกันแล้ว okay. แต่วันนี้เราคงต้องรอให้พระเอกหนุ่มออกมาเคลียร์กันอีกรอบว่าสาวสวยคนที่ชื่อน้องโฟมจะใช่เจ้าของหัวใจตัวจริงหรือเปล่ารีบๆออกอีเวนต์หน่อยก็ดีนะคะอยากรู้แล้วว่าเป็นซุปตาร์พันล้านที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งค่ะสำหรับใหม่ดาวิกาและมาริโอเมาเรอร์ที่ได้บินลัดฟ้าไปมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์สุดพิเศษครั้งประวัติศาสตร์ใน Dolce & Gabbana The Great Show okay. ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ผ่านประสบการณ์การร่วมงานกับแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกนี้มาแล้วก็ไม่รู้ว่างานนี้เขาจะตื่นเต้นกันขนาดไหนและเตรียมความพร้อมมายังไงบ้างเอาเป็นว่าไปฟังจากทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะโอเคใหม่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะพี่โอใช่ค่ะแต่ก็ต้องขอคำแนะนำเพราะพี่โอแบบเดินบ่อยแล้วไม่หรอกครับก็คือต้องบอกว่ายังไงก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็เป็นโชว์ใหญ่ระดับโลกด้วยแล้วยิ่งคราวนี้เขาไปรวมกันที่เซี่ยงไฮ้ด้วยครับก็เป็นเขาเรียก Dolce & Gabbana เซี่ยงไฮ้ The Great Show ครับเพราะเขาจะฟิตติ้งวันที่เราแลนด์เลยก็คือถึงปุ๊บก็ไปฟิตติ้งก่อนใช่ครับพร้อมนะคะพร้อมมากมากพร้อมมากค่ะทีมงานแล้วก็คือแบบมีความเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็เรียกว่าแบบเป็นสเกลที่ใหญ่มากๆครับแล้วก็คือแบบมาจากทั่วทุกมุมโลกใช่ไหมครับมาเดินกันที่เดียวอะไรเงี้ยเราก็เป็นส่วนเอเชียส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือจริงๆยังไม่ได้บอกครับเรื่องของคอลเลกชันอะไรเงี้ยครับฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะของใหม่แล้วก็พี่โอด้วยค่ะติดตามพวกเราด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนที่เป็นตัวแทนจากบ้านเราไปเดินที่นั่นนะคะก็ขอกำลังใจกันเยอะๆนะคะครับโอเคก็ติดตามกันได้นะครับน่าจะเดินกันประมาณทุ่มหนึ่งนะครับของวันนี้นั่นเองนะครับก็รอติดตามน่าจะมีภาพออกมาให้ได้ดูกันนั่นเองแต่เชื่อมือสองคนนี้เขาโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วนะครับ